วัสดีครับมาเจอกันแล้วนะครับเช้านี้กับไหว้ขาสวัสดีหน่อยครับลูกกตีนอนครับก็สวัสดีครับเช้านี้นะครับก็มานั่งคุยกับเจ้าทองคำนะวันนี้ก็เจ้าทองสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝากSubscribe ด้วยนะคะสวัสดีครับมาเจอกันแล้วนะครับเช้านี้กับไหว้ขาสวัสดีหน่อยครับลูกกวาตีหน่อยไหว้ขานี่เป็นไก่แจ้ที่สีขาวนะครับเป็นสีขาวทั้งตัวเลยเนาะเป็นทรงไก่ที่สวยมากนะครับเขาก็สีขาวเนี่ยก็เปรียบเสมือนสีพื้นนะฮะเวลาเราวาดรูปเนี่ยก็เป็นสีรองพื้นนะครับก็คือสีขาวเพื่อที่จะให้แต่งแต้มสีอื่นได้ฮะถ้าลงสีขาวก่อนเนี่ยลงพื้นสีขาวก่อนเนี่ยสีน้ำเงินก็จะเป็นสีน้ำเงินสีแดงก็เป็นสีแดงนะครับสีเขียวก็เป็นสีเขียวนะครับก็มันเป็นสีพื้นนะครับก็เปรียบเสมือนกับสีขาวนี่ก็เปรียบเสมือนกับเด็กนะครับเด็กก็เปรียบเสมือนสีขาวที่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่เราแต้มสีอะไรให้เขาไปมันก็จะออกมาเป็นสีนั้นนะครับก็เปรียบเสมือนกับการเลี้ยงลูกนะครับถ้าเกิดเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีให้เขาฟังทุกวันเขาก็จะจดจำในสิ่งที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมเขาก็จะแสดงออกมาในลักษณะที่เขาได้ยินได้ฟังนะครับได้เรียนรู้มาแต่ถ้าเราให้พูดสิ่งที่ควรพูดคุยกับเขาที่มีเหตุผลให้เขามีแสดงความคิดบ้างให้เขาแสดงความรู้ที่เขามีบ้างนะคุยกันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องแบบพ่อแบบแม่และให้ความรักและกอดกันทุกวันนะครับกอดแล้วก็หอมแก้มกันทุกวันก็เป็นการแสดงความรักนะครับแล้วก็ เด็กๆ เขาก็จะมีความอบอุ่นนะครับเด็กๆก็เปรียบเสมือนผ้าขาวก็เหมือนวายขาวนะครับเราแต้มสีอะไรก็เป็นสีนั้นนะครับก็อยากให้พ่อแม่อย่ามองข้ามเรื่องความจริงมันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับแต่บางคนเนี่ยเป็นคิดว่าอายบ้างไม่กล้าบ้างความจริงในสิ่งที่ดีไม่ควรจะอายนะครับสิ่งที่ควรจะอายก็คือสิ่งที่เราทำไม่ดีอย่างเช่นทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าอายแต่ทุกคนคนส่วนใหญ่กลับทำกันเนาะความจริงเป็นสิ่งที่น่าอายสิ่งที่ดีๆอย่างเช่นการตื่นมาตอนเช้าทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะหอมแก้มกันจับมือกันกอดกันมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราน่าจะทำในสิ่งตรงนี้มากกว่าที่จะต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกันเนาะมันก็ไม่ดีทุกฝ่ายนะครับแต่ที่สำคัญคือลูกๆเด็กๆนี่จะได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนะครับโอเควันนี้เราพูดสั้นๆนะพอได้ใจความนิดหนึ่งไว้ขาสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับโชว์พลังเสียงหน่อยแล้ววันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะยังไม่มีแดดนะครับขอค่อนข้างที่จะขันรับแดดมากกว่านะโอเคโอเคไปละโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับเช้านี้ก็มานั่งคุยกับไก่ตามเคยนะครับช่วงเวลาที่ตื่นมาแล้วต้องมานั่งคุยกับไก่นั่งพักผ่อนจิบกาแฟนะครับชีวิตในชนบทนะครับไม่ค่อยมีอะไรที่เร่งรีบมากแต่ก็รับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ตัวเองทำนะวันนี้ก็เจ้าสลมองตัวนี้นะครับลูกครึ่งสลมองมานั่งเป็นเพื่อนก็นั่งนึกถึงชีวิตที่ผ่านมานะครับก็นั่งคิดไปสเปรย์ตอนนี้ก็เข้าวัยจะ50แล้วก็คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตตลอดระยะเวลานะครับก็มีทั้งสุขบ้างทุกข์บ้าง
คะเค้ากันไปก็มาเห็นน้องๆรุ่นลูกรุ่นหลานเด็กรุ่นใหม่ๆก็ใช้ชีวิตแบบแข่งขันนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการแข่งขันบางคนก็ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหลักนะสำหรับชีวิตประจำวันทุกวันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันมีความสำคัญจริงๆในการเรียนการศึกษานะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เพื่อพัฒนาตัวเองนะครับต้องเรียนรู้เทคโนโลยีตลอดนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่อย่างยุคของผมเนี่ยมันจะเป็นกึ่งกลางระหว่างสมัยใหม่กับสมัยเก่านะแต่ก็ได้เรียนรู้สมัยเก่าๆก็คือพ่อแม่เราทำอะไรการงานไปทุ่งไร่ตัวไปทุ่งนาไปไล่อะไรทำสวนเราเป็นชีวิตลูกชาวนานะครับผมก็พ่อแม่เป็นชาวนาก็เจอความลำบากมาเยอะครับแต่ข้อดีของการที่เราเป็นลูกชาวนาที่เราเจอความลำบากมาก่อนก็คือทำให้เรามีความอดทนนะครับอดทนต่ออุปสรรคไม่ย่อท้อง่ายๆนะครับก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่นะครับทำอะไรก็มีความอดทนนะครับแล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าการงานความเป็นอยู่ต่างๆก็อดทนต่อสู้กันไปนะครับก็ให้กำลังใจนะครับทุกช้าก็จะออกมาคุยกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีครับเช้านี้นะครับก็มานั่งคุยกับเจ้าทองคำนะวันนี้ก็เจ้าทองคำก็รู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษนะครับเอ๊ะแต่เจ้าตัวขาวไม่รู้ไปไหนแล้วมันซนครับไม่ค่อยอยู่กับพี่นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขนะครับสนุกสนานให้แฮกับงานได้งานนะครับได้งานที่ดีทำเนาะได้เงินได้ทองก็มีแต่สิ่งที่ดีๆนะครับตอนเช้าก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรที่มันซีเรียสเนาะอยากจะให้โอ้ยขอให้ทุกคนความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำนะฮะทำสิ่งไหนก็สนุกกับสิ่งนั้นนะครับอย่างผมก็มีความสุขกับการจิบกาแฟแล้วก็นั่งคุยกับไก่นะครับเช่นไก่ตอนเช้าอย่างเงี้ยก็มีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะครับมานั่งคุยกันก็ถามว่าเป็นไงบ้างวันนี้นายกินอาหารอิ่มไหมกินข้าวอิ่มไหมเราต้องถามเขาเราฝึกให้เขาจะได้เชื่องเราจะได้เชื่อฟังคำสั่งเราด้วยเนาะแล้วก็อย่าซนมากนะเนี่ยให้อยู่เป็นที่เป็นทางเข้าใจไหมเอ๊ะตัวขาวไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอฮะเดี๋ยวต้องฝึกออกกำลังกายบ้างแล้วนะจะร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับเห็นไหมในกลางปีกบ้างเนาะไหนยิ้มหน่อยทักทายหน่อยดิสวัสดีครับตรงนี้ทักทายเพื่อนๆหน่อยรู้สึกวันนี้ขนสวยมากเลยนะออกสีทองเลยสีเหลืองทองเอ๊ะขาวไปไหนแล้วเนี่ยมันเมื่อกี้มันบินอยู่ตรงนี้แถวนี้อยู่แวบๆนะนี่หางก็สวยนะครับนี่เป็นจะเป็นไก่ที่อยู่ในสุ่มในเล้าของผมเองนะครับซุ้มผมเองนะครับก็เป็นจะส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นไก่สวยงามนะครับก็มีเยอะพอสมควรใครสนใจก็ทักทายกันมาได้นะใครที่ชอบไก่เหมือนกันก็ทักทายมาคุยกันได้ครับผมแล้วก็อันนี้รู้สึกจะว่าอายุประมาณสัก2 เดือนกว่านะสวัสดีครับนี่ทุกคนทุกคนหน่อยเติมความรักกันหน่อยโอเคแล้วเป็นไงอ่ะเป็นลายตาเจ็บเหรอฮะเอายาใส่ให้ไหมไอ้ขาวไปเดินที่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอเลยฮะอะไรมาจิกข้างบนหัวคุณไปอยู่ข้างบนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยขาวลงมาเร็วไอ้ลงมาได้แล้วลงมาแล้วลงมาลงมาลงมา
ไหนคนจริงๆเลยอันนี้นะแบบเนี้ยมันสนิทกันมากถึงขั้นแบบขึ้นไปอยู่ข้างบนแหละอันนี้เอ๊ะลงมาดิลงมาได้แล้วเอ้ยย่าโอเคบอกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเจอคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ บ๊ายบายค่ะRight, good chat, good second time. Chung, my, my, get out of here.อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ